คนอันนี้คือหนังไก่หนังไก่ที่เราเก็บสะสมหนังไก่ที่เราเก็บสะสมไว้ในช่องแข็งอันนี้จะเอามาทอดสะอาดมั่งไม่สะอาดมั่งมีคงมีขนไก่น้ำไม่เปลือกนี่เอาออกมาละลายแข็งเลยนะทุกคนที่เราลอกออกจากหนังน่องไก่มั่งสะโพกไก่มั่งอะไรเนี่ยส่วนมากเป็นสะโพกไก่ที่เราออกก็จะได้ประมาณนี้สะโพกไก่ประมาณนี้ก็จะได้หนังหนึ่งหนังขอลวกก่อนนะลวกสักนิดนึงสูตรของเราแบบไม่ตายตัวจริงก็ไม่จำเป็นต้องลวกนะทุกคนแต่เราอยากทำนิดนึงนิดเดียวก่อนที่เราจะเอาไปหมักเนาะได้แล้วเดี๋ยวออกจ้าได้แล้วหลังจากที่เราลวกแล้วนะทุกคนนี่ประมาณนึงไม่มีรสดีอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะใส่เกลือลงไปจ้ะก็ไม่มีผงปรุงรสอ่ะก็ใส่ซอสฝาเขียวลงไปแล้วกันประมาณนี้ขอใส่น้ำส้มสายชูนิดนึงนะทุกคนเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเป็นหนังไก่สดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำส้มสายชูนะอันนี้มันคือเอาไปแช่แข็งอะเวลาเอาไปทอดแล้วมันจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่เราจะเลยหยดไปนิดนึงเนาะหนังไก่เราไปแช่แข็งนะทุกคนลิ้นนิดนึงอีกนิดนึงเกลือนิดหน่อยเราจะหมักทิ้งไว้นิดนึงทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกกับแป้งทอดกรอบก่อนที่เราจะเอาไปทอดนะทุกคนมานี่จ้ะหมักไว้นิดนึงจ้ะทุกคนเราหมักไว้สักพักนึงนะเนาะโรยแป้งทอดกรอบจ้ะก่อนจะได้กินแบบหนังไก่ทอดนะทุกคนต้องเก็บสะสมนะต้องเก็บสะสมหนังไก่ใครจะเติมน้ำลงไปด้วยก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่เติม
พอดีขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยป่นจ้ะเดี๋ยวเราไปทอดจ้าขอทอดสักสองรอบนะเราไม่ได้ตัดหนังไก่เลยเลือบลาเลยทุกคนดูเลือบลาเลยค่ะทอดไปจ้ะเหลืออีกทอดสองรอบมันเยอะไปจ้ะไม่งั้นมันจะแน่นแล้วมันจะไม่กรอบเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นนะได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดรอบที่สองนะเราจะทอดรอบสองแล้วก็เลยเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นพอทอดออกมาแล้วได้นิดเดียวจ้ะทุกคนมันหดมันหดหมดไปเรื่อยๆจากนี้เหมือนเดิมแบบทอดรอบแรกจ้ะนี่ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปทอดรอบสองพร้อมกันจ้ะทอดรอบแรกผ่านไปจ้ะทุกคนนี่ผึ่งนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดรอบสองให้กรอบจ้าทุกคนไปใช้ไฟค่อนแรงเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนกรอบนะทุกคนทอดไปเรื่อยจะกรอบหรือจะไหม้จะกรอบหรือจะไหม้ไฟกลางค่อนแรงจ้าก็ไปจ้ะไม่ก่อนกรอบได้ไหมใจเย็นThank you.
่อยเดี๋ยวจะเร่งไฟขึ้นตอนท้ายจ้ะเร่งไฟขึ้นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะให้กรอบจ้ะเดี๋ยวจะได้เอาขึ้นได้แล้วค่ะทุกคนได้แล้วได้แล้วประมาณนี้แหละให้มีความหนึบความกรอบนิดนึงในตัวไม่งั้นมันจะไหม้เด้อแม่นบ่แม่นบ่ท่านผู้ชมตัวมันก็ไปแล้วนี่อย่างเงี้ยไปแล้วเด้อทุกคนประมาณนี้แหละเดี๋ยวเอาออกเลยจ้ะเดี๋ยวเอาขึ้นเลยเนาะเอาขึ้นเลยเนาะท่านผู้ชมเสร็จแล้วหนังไก่ทอดกรอบๆจ้าทุกคนนี่กรอบมากแม่เดี๋ยวจะหักให้ดูอร่อยมากทุกคนใส่ถุงไว้กันทีนี้แหละพอกินแล้วก็หยุดไม่ได้ต้องกินทั้งห่อเนี่ยต้องกินทั้งนี่หมดเลยเนี่ยคือแซวตัวเองเลยด้นด้านด้นหาทำไปจ้ะทุกคนเมืองนอกมันไม่มีอ่ะเราต้องสะสมหนังไก่เองอ่ะทุกคนหยิบไส้ปลาโอ้ยแซ่บแซ่บพี่น้องจ้ะขอไว้กินสัก 3-4 ชิ้นจะทุกคนสินได้น้อยโอ้ยวางก่อนวางก่อนจะมัดปากถึงโอ้ยตกตกเสียดายมันพี่น้องลงเยอะไปหน่อยมัดไม่ได้
คนอยากรู้ไหมเราเก็บอยู่ประมาณ5-6 เดือนได้นะกว่าจะได้ขนาดเนี้ยทุกคนขนาดนี้ของเราคือไม่ได้เยอะนะสรรหาทำสามถุงนะพี่น้องสามถุงค่ะทุกคนแคปไก่แคปหนังไก่โอ้ยหนังไก่ทอดจ้าทุกคนต่างแดนก็จะประมาณนี้เนาะกว่าจะได้กินตามที่บอกจากกว่าจะได้กินแม่สะสมมาประมาณ 5-6 เดือนน่ะหนังไก่เนาะทุกคนก็คือลอกเอาสะโพกอ่ะจ้ะลอกเอาสะโพกแล้วก็อันไหนที่เราไม่ได้ทำกับข้าวด้วยแบบหนังไก่อะไรอย่างเงี้ยเช่นต้มยำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้มข่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะลอกออกกินแต่สะโพกกินแต่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาหนังอ่ะเก็บสะสมไว้แล้วก็ใส่ตู้แข็งไว้ทุกคนแล้วก็ออกมาทำก็ประมาณนี้จ้ะก็จะได้หนังไก่กรอบๆเด้อพี่น้องแค่นี้จ้าทุกคนจี๊มาเอาสักถุงบ่